ไกฮารุคลีอวดรวยช็อปเปย์วันเกิดเงินล้านอยากมีลูกอีกหาคนถูกชะตาไม่เจอลงทุนทำบ้านเยอะเท่าไหร่แน่หลังบอกแสนล้านคนเชื่อไกฮารุคลีอวดรวยหลังสามีเปย์วันเกิดเงินล้านอยากมีลูกอีกแต่ฝ่ายชายทำหมันแล้วไม่ติดรับเลี้ยงเด็กเพิ่มแต่ยังหาคนถูกชะตาไม่เจอคู่รักสายฮากายฮารุที่ล่าสุดสามีเปย์เงินให้ภรรยาเป็นของขวัญวันเกิดถึง1 ล้านบาทพร้อมเล่าที่มาเคลียร์เรื่องที่มีคนมองว่าอวดเรื่องเงินและบ้านและพัฒนาการลูกๆทั้ง3คนคิรินเนราเอเดนทั้งอยากมีลูกคนที่4แต่ฝ่ายชายทำหมันแล้วอยากรับเลี้ยงเด็กเพิ่มทุกประเด็นในรายการคุยแซบโชว์ออกอากาศทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒน์และชมพู่ก่อนบ่ายดำเนินรายการสามีให้ของขวัญวันเกิดเป็นเงิน1 ล้านฮารุอายุครบ33ค่ะกายคบกันมา10 กว่าปีผมเพิ่งมาจำได้ปีหลังๆนะเป็นคนจำวันที่ไม่เก่งฮารุมันช็อกเพราะหนูไม่ได้เคยได้คบกันพี่กายมาเซอร์ไพรส์คู่เรามันน้อยเขาไม่ใช่สายโรแมนติกเห็นตอนแรกก็คืออะไรมันงงมันช็อกก่อนแต่ดีใจอยู่แล้วอย่างแรกที่คิดจะซื้ออะไรฮารุไม่ได้นึกเลยรู้แค่ว่าเอาเงินไปทำอะไรแต่ในใจหนูรู้อยู่แล้วว่าเก็บเงินหนูจะเก็บไม่ได้เพราะถ้าหนูมีเงินมันจะใช้จ่ายง่ายมากๆจะอยากได้โน่นนี่นั่นเอาเงิน1 ล้านบาทที่เขาให้มาไปทำอะไรดีถ้าเราได้ใช้ก็ดีที่สุดหนูเอาไปทำห้องลูกกายหลายคนทำเป็นของขวัญที่เยอะจังเลยสำหรับกายคือคนอื่นให้เยอะกว่านี้อีกนะผมได้รับเงินเดือนค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จเหลือ10,000 ให้ผมได้ใช้จ่าย1 ล้านบาทที่ผมเก็บได้จากบริษัทนั้นนี้ปันผลมารวบรวมหลายปีผมเป็นคนเก็บเงินเก่งค่อนข้างขี้งกจะเอาไว้เป็นของขวัญเขาเพราะถามเขาก็ไม่อยากได้อะไรซื้ออะไรให้เดี๋ยวไม่ชอบเอาเงินให้เขาไปเลยดีกว่าห้องลูกก็กำลังทำอยู่เลยแต่ของขวัญที่ฮารุให้กายในวันเกิดของกายมันเยอะกว่าอีกนะเขาซื้อมอไซค์ให้กายคันละ 1.8 ล้านฮารุมันเกิดจากความที่หนูรู้สึกผิดตอนคบกันใหม่ๆเขาชอบขับมอไซค์แล้วพาหนูซ้อนแล้วไปชนเกิดอุบัติเหตุใหญ่หนูเลยบอกไม่นั่งแล้วนะกลัวเขาบอกมันเหงาเหมือนกันนะขับคนเดียวเลยขายทิ้งหนูไปเห็นเขาดูหนูว่าใจจริงๆเขายังอยากขับวันเกิดซื้ออะไรที่เขาอยากได้มันจริงๆกลัวเขาคาดหวังไหมปีหน้ากายเหลือ1,000ฮารุไม่ต้องให้อะไรหนูเลยหนูไม่ได้ต้องการอะไรเลยหนูอยากได้มากหนูเคยบอกเขาแต่ไม่รู้เขาจำได้หรือเปล่าหนูอยากได้ดอกทานตะวันสัก1 ดอกทุกปีหนูชอบดอกทานตะวันมากหนูไม่อยากให้มันเป็นสิ่งที่ต้องทำทุกปีเพราะมันจะเกิดความคาดหวังแล้วสุดท้ายคนที่ต้องแบกคือคนที่มานั่งคิดสามีให้เยอะหลายคนอิจฉาปีหน้าเขาอาจจะคาดหวังอีกสามีให้อะไรกดดันไหมฮารุไม่กดดันเลยถ้าหนูกดดันแปลว่าหนูคาดหวังแต่หนูไม่ได้คาดหวังกายผมรู้ว่าเขาอยากได้ทานตะวันผมรู้ว่าเขาชอบผมเป็นคนเสียดายเงินเวลาซื้อดอกไม้ฮารุเขาจะบอกหนูตลอดเอาอย่างอื่นได้ไหมไม่เอาดอกไม้ได้ไหมเพราะมันจะเน่าในอีก3 วันมีคนบอกโพสต์อวดฮารุก่อนหนูลงหนูคิดนะหนูอยากลงเก็บไว้เป็นความรู้สึกของตัวเองมันเคยมีความรู้สึกว้าวถ้าจะให้อวดร่ำอวดรวยหรืออะไรในชีวิตมีเรื่องให้อวดเยอะมากถ้าเราอยากจะอวดจริงๆกายมันคือวันพิเศษจริงๆผมภูมิใจที่ให้เขาได้ขนาดนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเราก็มีภาระอยู่แล้วเราก็ค่อยๆแกะเพื่อให้เขาในวันสำคัญที่เขาลงเนี่ยจะว่าอวดรวยมันก็ไม่ใช่หรอกเป็นการดีใจมากกว่าที่มีคนอยู่ข้างๆเขาทำอะไรดีๆให้เขาแบบนี้เราไม่สามารถบอกให้คิดแบบไหนได้แล้วแต่จะพิจารณารักกันตั้งแต่อายุน้อยตอนนี้ความรักมากขึ้นฮ ฮารุความหวือหวาไม่ใช่แต่อยู่ด้วยกันแบบเพื่อนแบบคู่ชีวิตบ้านราคา 250,000 ล้านบาทกายผมลงทุนกับบ้านเยอะผมเลยไม่ค่อยมีเงินตอนแรกผมพูดว่าแสนล้านแล้วคนก็หาว่าอวดรวยบ้านจะไปถึงแสนล้านได้ยังไงผมก็แบบเชื่อผมด้วยหรอเนี่ยผมเลยบอก 250,000 ล้านดูสิจะมีใครเชื่อไหมให้มันเวอร์กว่าเดิมไม่อยากบอกราคาจริงกายผมว่าไม่มีความจำเป็นมันก็จะวนกลับมาว่าอวดผมเลยไม่อยากบอกคร่าวๆก็ประมาณ 50-60 ครับไม่ได้อยู่ที่บ้านใหญ่ไม่ใหญ่อยู่ที่บ้านเราอบอุ่นหรือไม่อบอุ่นและเรามีความสุขกับชีวิตมากน้อยขนาดไหนในทุกๆวันตอนนี้จะเริ่มให้เงินเดือนลูกๆแล้วฮารุคือเรื่องตลกแบบขำๆที่เราคุยกันวันเกิดหนูก็ถามลูกว่าอยากได้อะไรในวันเกิดมามีลูกก็เอาอะไรพูดถึงของโน่นนี่นั่นเอาเงินเดือนไหมแต่เขารู้ว่าเงินเดือนคืออะไรเอาเท่าไหร่ดีคนแรกเปิดมา100บาทคนที่200คนเล็กสุด300คุยไปคุยมาทำไมได้ไม่เท่ากันแต่คุยไปคุยมาราคาจบที่400บาทต่อคนกายเริ่มเดือนหน้าไปเปิดบัญชีให้เขาเก็บไว้พอเขาโตขึ้นลูก3 คนทะเลาะกันหนักไหมฮารุตีกันตลอดทุกวันวันหนึ่งหลายรอบมาหมดทุกรูปแบบกายเราพยายามให้เขาเข้าใจว่าการไม่เข้าใจกันเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้แต่สิ่งที่เราห้ามทำและไม่ควรทำคือการใช้ความรุนแรงซึ่งกันและกันเขาก็จะรู้ไม่ควรทำด้วยความเป็นเด็กที่เขายังคิดไม่ทันเขาก็จะทำแล้วมารู้สึกว่าเขาทำในสิ่งที่ไม่ควรทำฮารุคู่เอกของเราคนโตกับคนเล็กเวลาเคลียร์คือไม่มีว่าพี่ต้องเสียสละให้น้องไม่มีในบ้านหนูเลยไปเคลียร์กันเอาเองนะในร่าน้องคนกลางสามารถแหกกฎได้หมดเลยฮารุจะมีความสิทธิพิเศษเล็กน้อยความเป็นผู้หญิงที่อ้อนแล้วอ้อนถูกคนกายไม่ยอมคนโตกับคนเล็กง่ายกว่าไม่ยอมลูกสาวยากกว่าพูดตรงๆอยากได้ลูกคนที่4ฮารุอยากได้ทั้งคู่หนูก็อยากได้ถ้าได้อยากได้ผู้หญิงกายทำหมันแล้วกายทำหมันชายตัดท่อที่สเปิร์มของเราจะออกมาทำแบบถาวรถ้าตามหลักของแพทย์มันทำได้ต้องแก้ปมแล้วเย็บท่อเข้าไปใหม่หวังว่ามันจะเชื่อมกันฮารุตอนนั้น3 คนมันเยอะมากแล้วมันหลอนส่วนหนึ่งเพราะติดกันมากมีคนที่4ฮารุสักพักหนึ่งลูกสาวพูดด้วยกายพอทุกอย่างมันเริ่มลงตัวและทำได้แต่ลำบากมันดูพยายามเกินไปวันที่ฮารุผ่าพอเข้าห้องพักผมลงไปข้างล่างบอกหมอทำหมันครับเหมือนใส่ถุงยางตลอดเวลา24 ชั่วโมงฮารุการแก้หมันมันยากกว่าการที่เรารับเลี้ยงเด็กมาจะรับเลี้ยงเด็กกายเคยคิดกันไม่ใช่เลือดของเราก็เป็นเด็กแล้วเป็นลูกเราได้เหมือนกันฮารุหนู2 คนไม่ได้ติดตรงนั้นเลยแค่ว่ามีไอเดียนี้มาตั้งนานแล้วพยายามจริงจังที่จะไปหาแล้วแต่เชื่ออย่างหนึ่งว่าถ้าเราจะเอาใครเข้ามาในชีวิตเราโดยการเลี้ยงเขาให้มันดีจริงๆเทียบเท่ากับลูกที่เป็นลูกแท้ๆของเราหนูจะต้องถูกชะตาถูกจริตหนูยังไม่ได้เจอไงแต่งแล้วจิ๊กนวรัตน์ปลื้มใจวิวาลูกชายคนเล็กเจ้าบ่าวเจ้าสาวหล่อสวยสุดชื่นมื่นนานนางเอกระดับตำนานจะโพสต์บันทึกความทรงจำสำคัญในชีวิตแต่งแล้วจิ๊กนวรัตน์ปลื้มใจวิวาลูกชายคนเล็กเจ้าบ่าวเจ้าสาวหล่อสวยสุดชื่นมื่นจิ๊กนวรัตน์ยุคตนานนางเอกระดับตำนานที่ไม่เคยห่างหายไปจากวงการบันเทิงล่าสุดเมื่อวันที่16 พฤศจิกายน 65จิ๊กนวรัตน์คุณแม่ลูก2เผยโมเมนต์สุดประทับใจกับวันดีๆของลูกชายคนเล็กผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวที่นานๆเจ้าตัวจะเคลื่อนไหวโพสต์สักครั้งโดยเป็นภาพเจเจลูกชายคนเล็กซึ่งเข้าพิธีวิวากับเจ้าสาวคนสวยณโรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน เมื่อวันที่12พฤศจิกายน65พร้อมเผยข้อความบันทึกความทรงจำเจ้าบ่าวเจ้าสาวไว้ด้วยว่าวันที่12พฤศจิกายน22พิธีมงคลสมรสของลูกชายคนเล็กเจเจเชอรี่พร้อมเผยโมเมนต์บรรยากาศงานแต่งสุดอบอุ่นเรียบง่ายอบอวลไปด้วยความรักเจ้าบ่าวเจ้าสาวหล่อสวยคุณแม่ก็สวยไม่สั่งเลยท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาร่วมแสดงความยินดีด้วยจำนวนมากมัมลาโคนิกก็คอมเมนต์อย่างยินดีว่าคุณแม่ยังสวยอยู่เลยขอแสดงความยินดีด้วยนะคะรวมทั้งคำอวยพรจากแฟนๆพร้อมทั้งชื่นชมความสวยอมตะของคุณแม่ด้วยอาทิคุณแม่สวยมากนะคะและขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเป็นต้น